าวที่เพชรบุรีครับอายุ25ปีเท่านั้นปรากฏว่าปวดฟันไปถอนฟันที่โรงพยาบาล2ซี่ผ่านมาหลายวันแก้มนี่บวมโยเลยนะฮะและสุดท้ายเธอเสียชีวิตหมออ้างว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าทางครอบครัวนั้นติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ให้ดูภาพกันก่อนว่าบวมขนาดไหนคุณกุ๊กคุณผู้ชมครับบวมมากมากคือบวมหน้าตกใจอ่ะบวมจนหน้าผิดรูปไปเลยครับค่ะแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถอนฟันแล้วมันบวมได้ขนาดนี้เช่นเดียวกับพ่อและญาติญาติของนางสาวทิพาพรหรือว่าคุณจิ๊บอายุ25ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีติดใจการเสียชีวิตของเธอครับหลังจากไปถอนฟันมา2ซี่ที่โรงพยาบาลแห่ง1ที่จังหวัดเพชรบุรีโดยทางครอบครัวเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลานก็คือน้องจิ๊บเนี่ยมีอาการแก้มขวาบวมปวดฟันมากก็เลยไปที่โรงพยาบาลหมอให้ถอนฟันกราม2ซี่หลังจากนั้นกลับมาที่บ้านมาพักฟื้นแต่ปรากฏว่าแก้มเนี่ยมันก็ยังบวมอยู่จนน้องจิ๊บกินอาหารอะไรไม่ได้เลยนะครับทางครอบครัวก็พากลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าตรวจพบว่าหลานเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ตัดชิ้นเนื้อที่แก้มส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีแต่ผลตรวจไม่พบว่าหลานสาวเป็นมะเร็งแต่อย่างใดต่อมาวันที่19ธันวาคมหลานมีอาการแก้มบวมและปวดจนทนไม่ไหวก็พาไปที่โรงพยาบาลที่เพชรบุรีอีกครั้งนะครับก่อนจะพบว่าแก้มของหลานเนี่ยบวมถึงขั้นที่ว่าเนื้อมันไปบีบหลอดลมในคอครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องนึกว่ามันบวมขนาดไหนถึงไปบีบหลอดลมจนหายใจไม่ได้อะค่ะมิหนำซ้ำเจ้าหน้าที่ยังแจ้งว่าต้องเจาะคอด้วยแต่ใช้คำพูดที่ทางครอบครัวบอกว่ารู้สึกมันเสียดแทงเหลือเกินเจ้าหน้าที่บอกว่าเจาะก็ตายไม่เจาะก็ตายพอพูดแบบนี้เนี่ยทางญาติตกใจครับก็เลยบอกงั้นไม่ให้เจาะต่อมาหลานสาวเสียชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นทางญาติบอกติดใจสาเหตุการเสียชีวิตมากโดยเชื่อว่าต้องมาจากการถอนฟันแน่นอนก็อยากจะให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงว่าหลานเสียชีวิตได้อย่างไรครับ 100% เลยอ่ะ 100% เลยที่ตายแต่เพราะว่าตรงที่เขาอ้าปากมาเนื้อที่ว่าถอน2ซี่อ่ะมันไอ้นี่แล้วที่มันทะลุขึ้นมาเลยอ่ะเป็นเนื้อเป็นก้อนอย่างนี้เลยแต่เขาไม่ทำอะไรเลยก็ได้แค่ยาแก้ปวดแค่นั้นเองก็เลยทำให้ญาติติดใจการเสียชีวิตของน้องต้องอยากให้ทางโรงพยาบาลเขาออกมาชี้แจงหรือว่าอยากออกมาชี้แจงเลยหมอถอนฟันอ่ะด้านพ่อของน้องจิ๊บนะครับนายประมวลบุตรวัดก็บอกว่าไม่เชื่อนะว่าลูกจะเป็นมะเร็งคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการถอนฟันนี่แหละจนทำให้แผลอักเสบหนักมากทำให้ลูกสาวเสียชีวิตครับแต่ล่าสุดมีข้อมูลมาจากนายแพทย์เพชรเลิกแทนสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีออกมาพูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าการถอนฟันเนี่ยที่ต้องถอนเนื่องจากทันตแพทย์สังเกตแล้วเห็นว่ามีก้อนเนื้อที่บริเวณกรามด้านขวาแล้วมีลักษณะแข็งพอสมควรจึงสงสัยว่าน่าจะเป็นเนื้อร้ายหลังจากนั้นได้ทำการขูดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจแล้วก็ส่งคนไข้ต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรีซึ่งผลล่าสุดปรากฏว่าน้องเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะโดยก้อนเนื้อบีบทางเดินหายใจทำให้หายใจได้ลำบากและหลังจากคนไข้กลับมารักษาอาการที่โรงพยาบาลอีกครั้งทางโรงพยาบาลก็ได้ระดมแพทย์หลายสาขาเลยนะคะมาช่วยกันรักษาน้องแล้วก็ปรึกษากับญาติว่าจะต้องเจาะคอแต่ว่าทางญาติเนี่ยไม่ต้องการคือไม่อยากให้เจาะก่อนที่ต่อมาคนไข้จะมีอาการแย่ลงและเสียชีวิตในที่สุดค่ะก้อนเนื้อร้ายมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพวกนี้เป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยานะครับก้อนเนี่ยกดเบียดทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากส่วนประเด็นว่าถอนฟันแล้วเสียชีวิตเนี่ยเป็นอาการนำของก้อนที่อยู่ที่แก้มแค่นั้นเองยังไงพยาธิสภาพของโรคก็จะต้องดำเนินการต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับพ่อผู้เสียชีวิตเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัยต่างๆนะครับพร้อมกับแนะนำแนวทางการตรวจสอบข้อมูลที่ยังคาใจอยู่และรับเป็นช่องทางการประสานเรื่องเพื่อความสบายใจด้วยครับ